ตอนเราโพสต์ไว้บน Facebook นะครับเวลาโพสต์รูปภาพมันจะกดแก้ไขได้นะครับให้เรากดตรงตัว A นะครับแล้วก็มาพิมพ์เราสามารถพิมพ์เบอร์โทรนะครับหรือพิมพ์ Line ID แล้วก็เลือกฟอนต์นะครับเลือกสีเลือกพื้นหลังแล้วก็ลากนะครับลากขึ้นลากลงลากเอาไปใส่ในรูปภาพนะครับแก้ไขได้ด้วยไม่ต้องใช้โปรแกรมเลยนะครับเนี่ยใช้แค่เอารูปภาพมาอัพบน Facebook นะครับมันจะมีปุ่มแก้ไขลองทำดูนะครับอันนี้ตัวอย่างผมจะใส่เป็นเบอร์โทรแล้วก็ Line ID นะครับเนี่ยเราสามารถเลือกสีนะครับเลือกพื้นหลังตรงนี้ได้ผมก็จะใส่ลายเป็นสีเขียวนะครับเบอร์โทรเป็นสีแดงปรับขนาดนะครับเอียงซ้ายเอียงขวาปรับตำแหน่งได้นะครับแล้วก็มีให้ใส่สติกเกอร์ด้วยนะครับแล้วก็เอาสติกเกอร์มาใส่ตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็กดเรียบร้อยแล้วด้านบนนะครับตรงแคปชั่นบอกอะไรสักหน่อยเราก็ใส่ไปนะครับสมมุติว่าใส่ว่ารับสมัครอีก3ท่านนะครับสนใจลงชื่อเลยนะครับแล้วก็ใส่อีโมชันนะครับเป็นรูปนิ้วชี้เป็นรูปติ๊กเกอร์หมายถูกแล้วก็เลือกอัลบั้มนะครับแล้วก็กดโพสต์หลังจากนั้นนะครับก็จะได้โพสต์แบบนี้เลยนะครับ